เดี๋ยวพูดหน่อยเรียนเนี่ยทำไมอาจารย์สังเกตทำไมผมจะต้องมีคำว่าแม่นี่ผมกำลังจะคุยถึงเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มีคนอยากได้เยอะมากเพราะว่ามีความแปลกนะครับพระอาจารย์ออกแบบเองเลยออกแบบเองเลยนะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมปกติเนี่ยก็จะมีเหรียญทรงนะรูปไข่ทรงจำปีทรงอะไรแต่ของพระอาจารย์เป็นทรงแบบนี้ทรงแบบนี้เลขทรงอะไรฮะถ้าเกิดสมัยโบราณเขาเรียกว่าคันชองคันชองคันชองสองตะวันอะไรพวกนั้นน่ะใช่กระจกกรอบกระจกกรอบกระจกคันชองโบราณ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 เขาส่งอาจารย์เคยเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยสาวๆเนี่ยคนโบราณเขาจะตั้งนั่งหน้ากระจกแล้วกระจกจะเป็นรูปลักษณะนี้โอ้อันนี้เป็นคันชองคันชองคอยส่องกระจกคอยดูแล้วสวยสดงดงามมากบางคนอยากจะได้แต่ไม่รู้หาที่เปลี่ยนที่ไหนบูชาที่ไหนครับเดี๋ยวอาจารย์อย่าลืมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะได้ครับได้บางคนไปถูกหลอกโยมอาจารย์ครับโยมบางคนถูกหลอกไปเปลี่ยนมาสถานที่ต่างๆครับบางคนโทรเข้ามาถามผมว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ฟ้องหรอโอ้ไม่ฟ้องอ่ะช่างมันเถอะครับให้มันมีกินมีใช้บ้างครับบางคนเนี่ยมันตกทุกข์ระยากมันด้อยโอกาสมันยากจนครับนะมันก็ปอบย้อมแมวขายนะฮะเอาจะไปทำช่างมันเถอะให้มันมีกินมีใช้บ้างนะให้มันอยู่รอดปลอดภัยและเหรียญเนี่ยที่อาตมาสร้างไว้เนี่ยนะมันมีคำว่าพ่อกับแม่เนี่ยให้คนเรารำลึกนึกถึงอยู่ตลอดว่าเรามีพ่อมีแม่โยมอาจารย์มีพ่อมีแม่เราอย่าลืมมาตาปิตุที่ท่านเลี้ยงเรามาเราหมดข้าวไปกี่ถ้วยหมดกล้วยไปกี่หวีหมดนมตราหมีไปกี่ลังใช้สตางค์พ่อแม่ไปกี่หมื่นกว่าจะยืนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะทุกวันเนี้ย บางคนจะพูดจะจากับพ่อกับแม่แต่ละครั้งแต่ละทีจะพูดจาดีๆไม่มีเลยพูดจากับพ่อกับแม่เหมือนหมาสำลอกขี้แต่คนอื่นเนี่ยได้ครับท่านทันครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับเจ้านายคำนับรับใช้เขาแต่กับพ่อกับแม่เข้ามาในบ้านน่ะกิ้วกราดตวาดพ่อตวาดแม่อะไรทำไมไม่ต้องมาถามรำคาญว่ะครับอาจารย์สังเกตไหมเด็กสมัยนี้จะพูดกับพ่อกับแม่ในมือเฮ้ยแล้วครับเฮ้ยพ่อไปตลาดกันไหมเฮ้ยแม่วันนี้มีอะไรกินบ้างอาจารย์เคยได้ยินบ้างไหมนะฮะเด็กเดี๋ยวนี้สมัยนี้เป็นอย่างนี้มันลืมบุญคุณพ่อแม่อาตมาภาพจึงบอกให้ญาติโยมเนี่ยให้รำลึกนึกถึงคำว่าพ่อคำว่าแม่นาเราตั้งตัวตั้งตนนาตั้งตัวตั้งกายเป็นชายเป็นหญิงทุกวันเนี้ยคนเราให้ดีขนาดไหนให้ยศมันเป็นนายพลนายพันขนาดไหนเป็นรัฐมนตรีหรือมันจะเป็นพ่อข้าวันนี้มีธุรกิจอะไรใหญ่โตแล้วแต่ถ้ามันลืมพ่อแม่ชิบหายทุกรายจ้ะลืมพ่อลืมแม่ชิบหายทุกรายแล้วอนาคตมันก็ไม่รุ่งทำมาหากินก็ไม่เจริญรุ่งเรืองครับบางทีมันว่าพ่อว่าแม่มันทุบตีพ่อแม่กระโดดทีพ่อแม่ต่อยพ่อแม่ไม่ให้กินไม่ว่าแถมยังไปเบียดเบียนพ่อแม่อีกเนี่ยคำว่าพ่อว่าแม่นะโยมนะอาจารย์ใครที่ว่ารักเราไม่เท่าแม่เฝ้าเลี้ยวแลสารพัดตัดปัญหาปากว่าเกลียดใจสมเพศเวทนาเลี้ยงลูกมาจนโตโถพระคุณแล้วเราทำได้ยังไงบางคนใจดำหน้าด้านมีเงินเดือนเงินดาวทำได้ไม่เคยคิดจะให้พ่อให้แม่กินเลยอาตมาภาพจ้าสร้างเหรียญองค์พระปู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแล้วเหรียญเนี่ยอาตมาภาพก็ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะปลุกเสกนะแล้วก็เอาไปเสกที่ไหนอาจารย์เอาไปเสกในป่าช้าก่อนวาระแรกไปเสกในป่าช้าก่อนนะให้เรียกว่าให้พูดผีปีศาจสิ่งพลังงานชั่วร้ายให้มันสยบครับนะให้มันสยบให้มันสมบูรณ์มิพักองค์พระปู่ท้าวเวสสุวรรณนี่ญาติโยมที่เห็นท่านผู้ฟังที่เห็นดูชมนะครับอันนี้ที่อาจารย์ถือนั้นเป็นเงินครับเหรียญเงินเหรียญเงินแล้วผมไม่นี่นิดนึงเพราะว่าเหรียญทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่ารวยหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าของพระอาจารย์เป็นพ่อแม่นี่อยู่ตรงนี้นะเขียนว่าพ่อแม่นะฮะอาจารย์พ่อแม่อันนี้เป็นองค์บูชาอ๋อองค์บูชาพ่อบูชาแม่แต่เหรียญรุ่นนี้ครับถ้าท่านผู้ใดจะเปลี่ยนบูชาโยมให้สั่งจองนะเหรียญนี้อธิษฐานจิตว่าเหรียญรุ่นนี้รุ่นหมดนี่อ๋ออธิษฐานอาตมาภาพบอกองค์พระปู่ท้าวเวสสุวรรณเมื่อเช้านี้บวงสรวงไปแล้วอาจารย์เข้ามาเจอมั้ยครับเห็นนะดอกไม้ทุกเทียนใบสีครับก็บอกว่าใครที่องค์ใหญ่เนี่ยนะครับผมนะก็บอกว่าใครที่นำไปบูชาสักการะเหรียญของหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาเนี่ยรุ่นนี้ขอให้เป็นรุ่นหมดหนี้ใครห้อยขอให้หมดหนี้ไม่มีหนี้ไม่มีสินเราไม่ปลดนะครับปลดนะยังเครือบแข็งอยู่ยังตะแข็งจะหมดหรือไม่หมดหมดหรือไม่หมดแต่รุ่นนี้หมดหมดเลยเอาให้หมดเลยไม่ปลดละครับโอ้ผมกล้าอธิษฐานเลยในมืออาตมาภาพเนี่ยนะอธิษฐานว่ารุ่นนี้ขอให้เป็นรุ่นหมดหนี้ครับ
ใครทำใครบูชาไปขอให้หมดหนี้หมดสิน มีกินมีใช้นะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรแค้วคลาดปลอดภัยจะเจริญรุ่งเรืองปังปังเฮงเฮงจับอะไรขอให้ได้เงินจับอะไรขอได้ทองจับอะไรได้เข้าด้วยของอาตมาอธิษฐานอย่างนี้ไปไหนทางใดทิศใดพ่อขอให้คุ้มครองใครที่มีเหรียญนี่แฟนสร้อยห้อยคอไปเหรียญหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาโคศิตลาขอให้เขาประสบสุขนะขอให้เขาสมความปรารถนาในสิ่งที่เขาคิดไว้เขาอยากจะทำอะไรขอให้เขาปังนึกอยากจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จนะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับซื้อหวยขอให้ถูกเล่นหุ้นก็ขอให้ได้โอ้โหท้าวเวสสุวรรณองค์นี้อาตมาภาพบอกได้เลยว่าเฮียนแล้วคนเนี่ยจะมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดประชาเนี่ยอาจารย์จะมาช่วงประมาณ 6:00 น.ถึง 4:00 น.โอ้ต้องมามืดๆฮะแปลกครับมามืดๆหรือมันไม่ร้อนก็ไม่รู้ครับนะฮะแล้วท้าวเวสสุวรรณองค์นี้สร้างปาฏิหาริย์มาหลายอย่างครับมีวันนึงผมก็จะยกขึ้นฐานครับเที่ยวที่แล้วมันก็ยังเตี้ยอยู่พอมาถึงแมคโครเนี่ยอาตมาผมน้ำมนต์ให้ครับก็ไม่ไหว้จนเสร็จก็ไม่ไหว้ครับไม่ไหว้แอบนึกว่าเอเป็นนับถือศาสนาไหนเนี่ยไม่ไหว้พระปรากฏผลยกองค์พระปู่ขึ้นครับนะขึ้นไปแล้วบนแท่นแล้ว3วินาทีหลังจากลงกระโดดลงมาจากรถกลับขึ้นไปใหม่จะไปถอยรถสตาร์ทไม่ติดนะนายจ้างก็มารับลูกน้องกับรถจอดไว้ที่หน้าท้าวเวสสุวรรณวัดประชาเนี่ยครับลูกพี่เนี่ยถอยขึ้นสะพานขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย6รอบเรานึกในใจมันเกิดอะไรขึ้นเรามานึกถึงองค์พระปู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะเองมาเนี่ยเองไม่ได้เคารพเองไม่ได้กราบได้ไหว้เลยนี่ปู่แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นแล้วว่าเนี่ยเองขาดความเคารพจะทำอะไรแล้วแต่ต้องเคารพองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาตมาภาพถึงบอกว่ารุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นหมดหนี้หมดหนี้รุ่นหมดหนี้มีปลดนะมีอยู่3เนื้อ3เนื้อมีเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินนะเนื้อทองเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวดูฮะเนื้อเงินสวยงามทีเดียวนะครับนะเนื้อเงินผมสร้างน้อยนะอาจารย์เนื้อเงินสร้างเท่าไหร่ฮะประมาณ400เหรียญประมาณ400เหรียญนะเนื้อเงิน400สร้างแค่3เนื้อเนาะครับผมเนื้อเงิน400เหรียญเนื้อทองทิพย์ประมาณประมาณ 2,000 เหรียญประมาณ 2,000 เหรียญครับแล้วก็เนื้อทองแดง 2,000 ทองแดง 2,400 เหรียญ 2,400 อันนี้เป็นทองแดงลมดำทองแดงลมดำลมดำครับสวยทีเดียวสวยครับนะฮะมันปูเลยแล้วมันปูเลยเงาเลยนะสร้างแค่3เนื้อครับนะ3เนื้อแล้วโอ้โหท้าวเวสนี่องค์เด่นเป็นสง่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครเขานะครับอาตมาก็ไม่อยากจะพลาดพิงเดี๋ยวก็จะเป็นการไปร่วมกันเมื่อก่อนเนี่ยครับบางวัดมีวัดหนึ่งสร้างครับบูชา 2,500 บางคนร้องว่าแพงครับแต่โยมเนี่ยไม่ได้นึกเลยว่าจัดพิธีเนี่ยเครื่องสังเวยก็ดีถวายพระที่มานั่งเกจิอาจารย์นั่งปกก็ดีครับนาร้องแพงปัจจุบันเหรียญนั้นเท่าไหร่รู้มั้ยยามอาจารย์เท่าไหร่ครับ 104,000 โอ้โหไม่แพงเลยนะเนื้อเงินนะ 104,000 ไม่แพงเลยครับแต่เมื่อก่อนนี่ 2,500 อ่ะฮะไม่มีใครเปลี่ยนครับนะฮะแต่ทีนี้อาตมาภาพสร้างเนี่ยเท่ากับพระสมเด็จองค์หนึ่งอาจารย์นึกออกไหมขนาดชิ้นฟักชิ้นฟักเลยชิ้นฟักไงโอ้เท่าพระสมเด็จเนี่ยพระสมเด็จถามว่ามันสง่างามมากหญิงก็ห้อยได้ชายก็ห้อยได้ดูดีดูเท่ดูมีเสน่ห์นะไม่ได้คุยโม้โอ้อวดยมแล้วขายความเป็นจริงครับแล้วถ้าใครห้อยเนี่ยมันลอยออกมาใครเห็นแล้วโดดเด่นนะเป็นสง่ากับตัวเองเสริมนะอำนาจวาสนาเสริมบารมีฤทธิ์เดชอำนาจมหาอำนาจแล้วแต่เราจะนึกแล้วแต่จะภาวนาครับนะแต่พูดไปพูดมาปลอมไป2รุ่นแล้วเหรอฮะปลอมไป2รุ่นแล้วมีปลอมไปแล้วปลอมไปแล้วรุ่นนี้รายได้พระอาจารย์เอาไปทำอะไรฮะก็ส่วนหนึ่งก็มาทำกุฏิครับนะฮะแล้วเบี้ยแก้เนี่ยก็มาสร้างกุฏิครับนะหมดเลยนะเบี้ยแก้เนี่ยเราทำให้วัดบางสิ่งบางอย่างอาจารย์เจี๊ยบก็ไม่ได้ร่ำได้รวยอะไรนะก็เอาเงินตรงนี้ส่วนหนึ่งบางทีก็ไปทำบุญอย่างน้อยๆหนึ่งแล้วเราต้องเลี้ยงแม่ก่อนนี่ไม่ได้มาพูดโกหกตอแหลกันไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าเราความเท็จนะอาจารย์เจี๊ยบอธิษฐานเองสร้างเองอีกส่วนหนึ่งนี่เอาไว้เลี้ยงมารดาก่อนแม่มีแม่ที่แก่ชรายังต้องเลี้ยงอยู่นะแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งหลานเนี่ยมันยังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะพ่อแม่มันทิ้งไปนะอาตมาก็เลี้ยงไว้ตั้งแต่3วันนี่มันก็ให้การศึกษาเด็กบ้างครับ
บางทีวัดไหนที่เขาสร้างวัดสร้างโบสถ์ยังไม่เสร็จก็ไปทำบุญวัดละหมื่น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 ครับไปสร้างวิหารมั่งสร้างหอระฆังมั่งสร้างสารกำเรียนมั่งบางทีอาจารย์อยากจะไปเลี้ยงเด็กตาบอดครับก็ไปเลี้ยงนะไปเลี้ยงบ้านพักคนชราก็เอาเงินเนี่ยที่จำหน่ายเหรียญเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะไปทำบุญต่างๆนานาครับนะฮะอีกส่วนหนึ่งรายได้ก็เอาเข้าวัดส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งอาตมาภาพก็ต้องไว้ดูแลมันดาไม่ต้องมาโกหกมดเท็จกันพูดจาตลอตแหลกันไม่เอาสร้างภาพอาจารย์เจี๊ยบไม่ใช่และอาจารย์เจี๊ยบเป็นคนรักพ่อรักแม่ครับถ้าใครเนรคุณพ่อแม่ไม่เจริญถ้าเจริญไปได้แล้วมาเอาที่อาจารย์เนี่ยจะออกประกาศสัญญาบัตรได้เลยเนี่ยหลังเหรียญจะต้องมีคำว่าพ่อกับแม่โยมจำไว้โยมอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าโยมไม่ลืมพ่อลืมแม่นะชีวิตโยมมีแต่รุ่งเรืองเจริญร่ำรวยไม่เจ็บไม่ไข้แม้แต่ดวงอับอภัพโชคไม่นานเดี๋ยวโชคฉลกเข้ามาช่วยความซวยหนีนะนี่เวลาก็ใกล้เข้ามาใกล้แล้วนี่นะเวลาใกล้หมดฮะเดี๋ยวผมจะบอกแฟนรายการนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยนะครับนะมีคนอยากให้ผมมาพูดคุยกับหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยแทบทุกวันแหละเพราะหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีความรู้ในเรื่องเกจิอาจารย์ในสมุทรสงครามสมุทรสาครเยอะมากนะคือไล่ทีละองค์ทีละองค์อย่างได้เลยนะครับนะแต่ว่านะเวลามันจำกัดนะครับนะเวลาหมดแล้วเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงเต็มที่เราอยู่กับหลวงพ่อเจี๊ยบแล้วก็หลายคนหลายท่านเนี่ยนะอยากจะบูชาวัตถุมงคลนะเบี้ยแก้อาจารย์ครับขอโทษขออีกสักนิดนึงครับได้ครับเหรียญท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเฉพาะดวงตกดวงอับอภัพโชคนะคเข้าไปในสถานที่ไม่เป็นมงคลจำไว้นะครับบนถนนที่จอดรถลงไปเปิดประตูเราไปทับรูปทับงามเขาครับไปเหยียบทับรูปทับรอยเขาครับพวกนี้นะจะกระจายเลยโยมเขาจะไม่กล้าเข้ามาหาเราเขาจะไกลตัวเรานะแล้วเสริมฉลกโชคลาภโยมจะอธิษฐานค้าขายอะไรแล้วแต่เอาเลยนะทุกอย่างอาตมาภาพถึงบอกว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นพลังงานวิญญาณอยู่ตรงไหนอาจารย์ถ้าเป็นไปได้ขึ้นรูปให้เขาดูอีกสักรอบได้ไหมนะเที่ยวหน้านี้นะอาจารย์ขึ้นรูปให้เขาดูว่าวิญญาณที่มันสิงสู่เนี่ยมันมาปรากฏให้เห็นเป็นแสงลำลำนะแล้วมันก็สิงอยู่ตามต้นไม้ต่างนะวิบากกรรมของมันที่มันทำไว้ยามที่มีชีวิตอยู่เวรไม่ซ้ำกรรมก็สร้างครับอย่างที่อาตมาภาพบอกไปแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอํานวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยสิครับได้ครับนะแล้วให้อาจารย์ด้วยครับอาตมาภาพก็ขอตั้งสัตยาธิษฐานญาติโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายที่ชมรายการคัมภีร์นิวโดยดำเนินการโดยอาจารย์อนุชาทรงศิริและก็เอกคัมภีร์แล้วตลอดจนบริวารญาติโยมท่านผู้ชมรายการนี้ขอให้ญาติโยมปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากเคราะห์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงใครคิดร้ายขอให้ใครคิดดีขอให้บุญบารมีโยมจงบังเกิดซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายดีมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆถ้าภาษาจีนก็บอกฮะเก่งเพ่งอังตัวถังจีไรใจไรแก่หลายเพ่งอังตัวฮกใช้จอมีใครก็ฮ่อจอเซิงลี่ฮ่อนะขอให้อู่จี้จ่อยเป็นยังไงอาจารย์ครับนะสาธุนะครับสาธุครับนะให้ทั้งทีนะทั้งจีนทั้งไทยเลยครับนะฮะท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาสุนนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ยามค่ำคืน 1:00 ถึง 2:00 ติดใจติดตามนะติดใจแล้วชื่นชอบเนี่ยนะสามารถจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งดาวมาเป็นกำลังใจได้ต้องขอขอบพระคุณนะพระครูวิจิตรสรคุณหลวงพ่อเจี๊ยบพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดวัดประชาโคสิตารามตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามที่ท่านเมตตาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ